ถ้าถูกนิรลโทษเนี่ยก็แปลว่าความผิดก็จะไม่มีรวมทั้งความผิดเรื่องแพ่งด้วยใช่ไหมความผิดทั้งแพงยังอยู่ค่ะแต่อันนี้จะเป็นเรื่องในทางอาญาอ๋อผก็เชื่อว่าเชื่อว่าพันธมิตรเขาคงไม่อยากจะร่วมเพราะเขาไม่เดือดร้อนอยู่แล้วคือคนที่โดนคดีพวกเนี้ยมันมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าโดนแน่กับอีกกลุ่มก็คิดว่ายังไงกูก็ไม่โดนป่ะพูดกันง่ายๆพูดกันตรงๆอ่ะก็คือการไปนั่งพูดคุยกับคนที่เห็นต่าง มันไม่ใช่ประเด็นเห็นต่างมันประเด็นที่ว่าเขาคิดว่าเขาอยู่กับใครเปล่าผมรู้สึกว่าคือมันก็เป็นภาพพจน์ภาพลักษณ์ที่ดีอะ่ะว่าเราเราสามารถคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งได้อะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เขาก็รู้สึกว่าเข,เขาไม่เกี่ยวอะอยังไงเขาก็รอดอะ่ะหรือการไม่รอดส<ต>องคอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอราจา์เขาอาจจะคิดว่าเขาไม่รอดแล้วคือตอนนี้คิดว่าพันธมิตรไม่รอดนะไม่ดิเขาไม่รอดทางแพ่งไงเขาจะไม่รอดทางอาญาเหรอด้วยผมคิดว่าเขาจะไม่รอด เหรอสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วขอให้ผมผิด <laughs>